มคุณวุฒิทุกท่านขอต้อนรับสู่การนำเสนอผลงานเพื่อขอรับรางวัลทรงคุณค่าสพท. OBEC Awards ประจำปีการศึกษา2563รางวัลครูผู้สอนยอดเยี่ยมประเภทบุคคลยอดเยี่ยมด้านบริหารจัดการชั้นเรียนข้าพเจ้านางณัฐาพรอุ่นใจครูโรงเรียนน่านปัญญานุกูลจังหวัดน่านสังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษจบการศึกษาระดับปริญญาตรีครุศาสตร์บัณฑิตวิชาเอกภาษาไทยจากสถาบันราชภัฏลำปางปริญญาโทศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิตจากมหาวิทยาลัยราชสีมาเริ่มบรรจุรับราชการเมื่อวันที่16เดือนมิถุนายนพุทธศักราช2541ปัจจุบันดำรงตำแหน่งครูวิทยาฐานะชำนาญการพิเศษโรงเรียนน่านปัญญานุกูลจังหวัดน่านข้าพเจ้าปฏิบัติตนและยึดมั่นในหลักการครองตนครองคนครองงานเพื่อปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลมีคุณค่าต่อสังคมมีผลงานที่เกิดจากการพัฒนาคุณภาพทางการศึกษาการเผยแพร่ผลงานวิชาการในเรื่องแบบฝึกทักษะการอ่านและการเขียนคำจากภาพสำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญางานวิจัยในชั้นเรียนที่ได้รับการเผยแพร่การรายงานผลการใช้แบบฝึกทักษะการอ่านและการเขียนคำจากภาพสำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญารายงานผลการดำเนินงานโครงการห้องเรียนคุณธรรมนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาผลการใช้อินเทอร์เน็ตเพื่อพัฒนาความสามารถด้านการอ่านของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญามีผลงานเป็นที่ยอมรับและเป็นแบบอย่างให้กับครูผู้ร่วมวิชาชีพและได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติได้แก่รางวัลครูดีเด่นกลุ่มสถานศึกษากลุ่ม6สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษรางวัลทรงคุณค่าสพท. OBEC Awards ครูผู้สอนยอดเยี่ยมโรงเรียนการศึกษาพิเศษด้านบริหารจัดการรางวัลครูดีของแผ่นดินจากมูลนิธิครูดีแห่งแผ่นดินรางวัลครูผู้สอนนักเรียนงานศิลปะหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติด้านมารยาทไทยการคัดลายมือการทำอาหารประเภทคาวหวานของโรงเรียนเฉพาะความพิการการบริหารจัดการชั้นเรียนปกครองชั้นเรียนด้วยความยุติธรรมสร้างข้อตกลงที่ทุกคนยอมรับได้ยึดหลักประชาธิปไตยสร้างมิตรภาพและความคุ้นเคยที่ดีกับผู้เรียนผู้ปกครองในการพัฒนานักเรียนใช้เทคนิคการเรียนการสอนที่หลากหลายเหมาะสมกับผู้เรียนรายบุคคลจัดบรรยากาศที่ผ่อนคลายเอื้อต่อการเรียนรู้เรียนปนเล่นภายใต้แนวคิดที่ว่าการเรียนรู้เกิดจากการเรียนที่มีความสุขนักเรียนมีสุขครูมีสุขเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้เกิดการเรียนรู้และมีพัฒนาการที่ดีขึ้นตามที่หลักสูตรสถานศึกษากำหนดมีการวางแผนการจัดการเรียนรู้ตามรูปแบบSPN CAS Model หรือ CARES ดังนี้ C Curriculum การออกแบบการจัดการเรียนรู้ A Active Learning การจัดการเรียนรู้ R Research การแก้ปัญหาวิจัยในชั้นเรียน E Evaluation การวัดและประเมินผล S Specialty Innovation การสร้างนวัตกรรมบริการศึกษาหลักสูตรสถานศึกษาศึกษาคู่มือการวัดและประเมินผลเพื่อออกแบบหน่วยการเรียนรู้ที่บูรณาการส่วนพฤกษศาสตร์โรงเรียนบูรณาการกิจกรรมโรงเรียนคุณธรรมบูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงบูรณาการทักษะการเรียนรู้6ทักษะออกแบบการประเมินคัดกรองความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนเป็นรายบุคคลผ่าน History Map และ Enological Terrified Systemเพื่อประเมินความสามารถของผู้เรียนรายบุคคลนำมาจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้และนำจุดเด่นจุดด้อยของผู้เรียนแต่ละบุคคลมาจัดทำแผนการศึกษาเฉพาะบุคคลหรือ IEP และ IIP เพื่อพัฒนาผู้เรียนร่วมกับผู้ปกครองนักสหวิชาชีพออกแบบการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญด้วยกระบวนการ Active Learningเน้นให้ผู้เรียนได้ปฏิบัติจริงตามศักยภาพของตนเองและสรุปรายงานผลการพัฒนาเป็นรายสัปดาห์ในการจัดการเรียนรู้หากพบว่าผู้เรียนเกิดปัญหาในการเรียนรู้มีกระบวนการ PLC จัดทำวิจัยในชั้นเรียนสร้างนวัตกรรมในการพัฒนาผู้เรียนส่งผลให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และได้รับการพัฒนาตามเป้าหมาย
ด้านการวัดและประเมินผลข้าพเจ้าคำนึงถึงความแตกต่างและศักยภาพของผู้เรียนแต่ละบุคคลประเมินผลตามศักยภาพและตามเงื่อนไขผลพัฒนาการของผู้เรียนนักเรียนมีผลพัฒนาการตามแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล IEP ผ่านทุกทักษะการเรียนรู้และมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์เป็นไปตามเกณฑ์ที่สถานศึกษากำหนดคิดเป็นร้อยละร้อยจากการพัฒนาผู้เรียนข้างต้นส่งผลกับผู้เรียนคือมีผลงานตามศักยภาพและเผยแพร่ผลงานในรูปแบบการจัดนิทรรศการงานเปิดบ้านวิชาการและการเข้าแข่งขันงานศิลปะหัตถกรรมนักเรียนระดับชาตินอกจากนี้ส่งเสริมและปลุกจิตสำนึกให้ผู้เรียนให้มีความกล้าแสดงออกมีทักษะตามศักยภาพมีคุณธรรมจริยธรรมในการดำเนินชีวิตอยู่ในสังคมอย่างมีความสุขการพัฒนาตนเองข้าพเจ้ายึดมั่นและพัฒนาตนเองในด้านคุณธรรมจริยธรรมมีความศรัทธาและปฏิบัติตนตามหลักศาสนาปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีและน้อมนำแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวันส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนโดยจัดกิจกรรมธนาคารขยะและการปลูกผักปลอดภัยพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องศึกษาค้นคว้าแนวคิดใหม่ๆอย่างสร้างสรรค์และการเข้าร่วมอบรมเพื่อพัฒนาตนเองดังเอกสารหลักฐานที่ปรากฏคำว่าครูคือครุครุคือหนักแต่หนักในความรักความเมตตาเอาใจใส่ดูยินดีทุกเมื่อสิทธิ์อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขขอขอบคุณค่ะ